สวัสดีค่ะเก็บภาพบรรยากาศของการเข้าสักการะวัดคำชะโนดนะคะช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่มาฝากค่ะก็ตามภาพเลยนะคะคนเยอะมากนะคะแน่นแต่ว่าเจ้าของพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนะก็คือจัดการได้ค่อนข้างดีค่ะถึงแม้ว่าคนจำนวนมากแต่ก็สามารถรับได้นะคะแล้วก็มีการจัดระเบียบให้ทุกคนได้เข้าสักการะเหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณไม่นานมากค่ะตามข้อมูลนะคะป่าคำชะโนดหรือเมืองชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดเป็นผืนกอวัชพืชขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ20ไร่ค่ะเกิดจากการทับถมและประสานตัวของซากวัชพืชน้ำจำนวนมากเป็นระยะเวลานานจนก่อให้เกิดคล้ายกับเป็นผืนแผ่นดินลอยตัวอยู่ในรูปแบบของเกาะกลางอ่างเก็บน้ำกุดขามค่ะเมื่อถึงฤดูฝนนะคะก็ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอ่างเก็บน้ำกุดมีปริมาณน้ำสูงขึ้นป่าคำชะโนดไม่ได้จมน้ำตามที่ระดับน้ำสูงขึ้นค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงป่าคำชะโนดก็มีการปรับสภาพไปตามระดับน้ำภายในป่าคำชะโนดก็จะมีพันธุ์ไม้เด่นคือต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำนวนปาล์มมีความสูงมากกว่า30เมตรป่าคำชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลนะคะคือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์ค่ะในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเรื่องราววังนาคินคำชะโนดหรือป่าคำชะโนดเป็นข่าวคราวโด่งดังขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2543นะคะมีการกล่าวถึงบุคคลหนึ่งที่สามารถบันทึกวิดีโอของเปรตและลูกเทวดาได้ณป่าแห่งนี้หลังจากนั้นเรื่องราวความลี้ลับในป่าคำชะโนดก็จะกลายเป็นที่รับรู้และสนใจของคนในสังคมทั่วไปค่ะจนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ผีจ้างหนังที่ดำเนินการสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2550ค่ะหากมีโอกาสผ่านมาหรือแวะมาก็เข้ามาสักการะได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ